ขอเพียงเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันจากวันนี้และตลอดไปยึดจำทุกเรื่องราวตาลืมตาไม่หลับตาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Big Family ครับครับผมรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้ครอบครัวไทยรักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นครับครับผมพี่จิ๊บฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆใกล้จะปิดเทอมแล้วนะฮะครับฟังแล้วรู้สึกว่าอิจฉาครับอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งฮะเรียนนิดๆหน่อยๆก็ได้ปิดเทอมได้มีเวลาว่างได้เล่นกับเพื่อนได้อยู่กับบ้านได้ไปนู่นไปนี่เด็กๆสมัยนี้น่าเป็นห่วงนะพอเขามีเวลาว่างขึ้นมาเขาก็นั่งเล่นแต่คอมพิวเตอร์บางคนไม่มีคอมก็นี่ครับแชทเชิดโอสมาร์ทโฟนเต็มไปหมดเลยคือเวลาไปไหนมาไหนต้องถือว่าเป็นภาพที่คุ้นชินกับสังคมไทยไปแล้วนะฮะกับคนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ไม่พูดคุยกับคนละไปไหนเห็นคุยกับอะไรก็ไม่รู้นะเราถือเราคุยกันเนี่ยใช่ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันเราเนี่ยต้องเป็นคนที่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ว่าให้เทคโนโลยีมาควบคุมเรานะฮะต้องรู้จักใช้นะฮะใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็ความจำเป็นนะยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่จิ๊บเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไวไปแบบปื๊ด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 ใช่โดยเฉพาะนะครับช่วงชีวิตการใช้ชีวิตเร็วๆเนี่ยบางทีมันไม่มีเวลามาทบทวนไงว่าเราทำอะไรไปบ้างบางวันเราก็เหมือนหนึ่งคุณพูดปื๊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 ดนะใช่ใช่ใช่แต่ช่วงหน้าฮะกับช่วงครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเห็นว่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ก็คุณหมวยกับคุณหนุ่ยจะพาเราไปสูดบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่นนะฮะฟังแล้วอิจฉาทำไมร้อนๆอย่างนี้ให้เราอยู่กับสตูให้บรรยากาศดีๆให้เราไปบ้างคนเมืองไงเดี๋ยวนี้เขาจะพาไปใช้ชีวิตแบบว่าวิถีธรรมชาติช้าๆเนิบๆนะฮะสบายๆไม่เร่งรีบสำคัญที่สุดครับไม่พึ่งเทคโนโลยีเลยโอ้โหพี่ทิพย์ครับพูดถึงว่าอย่างพี่หมวยเนี่ยเรายังพอเข้าใจได้นะพี่สาวน่ารักแสนสวยนะกับอยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่ได้แต่กับพี่หนุ่ยเนี่ยฮะกับคนที่เทคโนโลยีจ๋าเลยนะทั้งแท็บเล็ต iPhone สมาร์ทโฟนนี่เรียกว่าอยู่รอบตัวเลยมาถ่ายรายการทีแล้วก็ปื๊ดๆอยู่รอบตัวเนี่ยถูกต้องแล้ววิถีอย่างเงี้ยแกจะอยู่ได้เหรอพี่มันถึงเป็นที่ท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะน่าจะเป็นภาพที่น่าดูมากๆแล้วพี่หนุ่ยไปขุดดินเล่น พี่หนุ่ยไปเล่นกระดานชนวนอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องครับครับอ่ะแต่ยังไงนะครับช่วงข่าวดีหน้าหนึ่งของพวกเรา2คนวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณวงแชร์ด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณคนที่ใจดีจะสร้างพื้นที่ให้เรามีฝันสังคมแห่งการให้วันฟอวันตั้งแต่วันนี้เมื่อครั้งแรกเจอก็เหมือนวันนี้อะไรที่ไม่เปลี่ยนไปสายน้ำยังไหลอยู่และก็ยังคงเป็นอย่างเดิมจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปข้างนอกเป็นอย่างไรจะเหน็บหนาวแค่ไหนยิ่งน้อยชีวิตฉันก็รู้ว่าฉันเพียงพอแล้วขอเพียงเราอย่างเดียวกันจากวันนี้และตลอดไปยิ่งจำทุกเรื่องราวตอนลืมตาไม่ยอมหลับฝันแค่เพียงมีกันอยู่อย่างนี้สวัสดีค่ะอะไรสดชื่นจังเลยค่ะหนุ่ยมาถึงก็มาสูดดมอะไรกันใส่ท่านผู้ชมเลยไหนๆลองบ้างเป็นยังไงคะกินมาดามหอมชื่นใจไม่ใช่แล้วไม่อยากจะพูดได้อิจฉาเลยนะครับเมื่อคืนผมครอบครัวอันจะประกอบไปด้วยสีภรรยาและบุตรเนี่ยมาที่นี่เบิกบานบุรีมากันก่อนเลยและตื่นเช้ามา
สดชื่นมากๆเลยพี่มวยค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่เบิกบานบุรีที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้ต้องบอกหนุ่ยเลยว่าพี่ดีใจมากที่จะได้กลับมาเจอท็อปตัวรับเชิญของเราอีกเคยมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยสัมภาษณ์ท็อปตัวรับเชิญที่สตูดิโอค่ะตอนนั้นเราคุยกันเรื่องการทำหนังสือให้ลูกเรื่องการทำของเล่นวันนี้เนี่ยจะได้กลับมาเจอกันอีกตอนนั้นท็อปตัวรับเชิญของเรายังเป็นท็อปตัวต่อค่ะนี่และจากครอบครัวตัวต่อในวันนั้นนะครับก็กลายมาเป็นครอบครัวเบิกบานณเบิกบานบุรีแห่งนี้เลยอันเนื่องมาจากเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อไก่แม่จ่าขออนุญาตเรียกตามลูกๆเขานะฮะจริงๆก็เป็นรุ่นพี่พวกเรานี่แหละนะฮะเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแทนที่ต้องเอาตัวเองไปเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ในกรุงเทพเมืองหลวงใช่ไหมก็ออกมาแล้วก็มาใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มามีสิ่งละอันพลน้อยที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือว่าพวกอะไรที่มันอำนวยความสะดวกตลอดเวลาเข้าใจไหมอ่ะทำไมต้องทำท่านี้คะหนุ่ยพูดแล้วเข้าตัวนี่แต่จะว่าไปไม่เฉพาะหนุ่ยค่ะเดี๋ยวนี้แทบทุกคนติดเทคโนโลยีแม้แต่เด็กก็ติดค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตบางบ้านเนี่ยนะคะพอถึงบ้านปุ๊บทุกคนแยกย้ายไปคนละมุมเลยค่ะแล้วก็สื่อสารกับหน้าจอโดยที่ไม่คุยกันขาดทักษะชีวิตขาดการปฏิสัมพันธ์กันพี่เองก็เป็นค่ะหนุ่ยบางทีพอว่างปุ๊บก็ต้องเปิดดูละมีอะไรมาหรือเปล่ามีข้อความอะไรมาหรือเปล่าก็ใช้ทำงานไงผมสังเกตตัวเองพี่หมวยค่ะคือใช้มันเยอะมากเนี่ยจนนอนไปแล้วนะพอหลับตื่นขึ้นมาเนี่ยลุกไปปัสสาวะตอนกลางดึกเนี่ยแอบหยิบมาเปิดดูทำไมมันต้องติดขนาดนั้น คือสมองเนี่ยมันสั่งว่าต้องเช็คตลอดเวลาว่าใครมาเม้นบ้างใครมาส่งข้อความเมนชั่นถึงเราบ้างอะไรจะวุ่นวายขนาดนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ที่นี่เนี่ยเขาพยายามให้ใช้เทคโนโลยีให้น้อยหรือไม่ใช้เลยใช่ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยอยากรู้แล้วค่ะว่าที่เบิกบานบุรีมีอะไรแล้วอะไรที่จะทำให้เราทุกคนที่มาแล้วกลับไปด้วยความรู้สึกเบิกบานรวมถึงจะใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ตัดสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างออกไปเดี๋ยวเราไปตามหาพ่อไก่และแม่จ๋าด้วยกันเลยค่ะตามหาพ่อไก่แม่จ๋าช้างคู่อยู่ไหนรอด้วยเดี๋ยวเลยครับไม่เกี่ยวกับจ่าพนมนะฮะไม่เกี่ยวค่ะคนละจ๋ากันพี่มาดูสิโอ้โหนี่บรรยากาศโอ้โหนี่เจอแล้วพี่แทนสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนนะครับรายการครอบครัวเดียวกันนะครับค่ะพ่อไก่แม่จ๋าน้องนีน้องพามค่ะจำพี่หมวยได้ไหมคะนี่สุดยอด5ปีที่เราตัวเล็กมากเราทำของเล่นที่พูดคุยกันจำได้ไหมคะจำได้จำได้ด้วยจำพี่หมวยได้ไหมครับจำไม่ได้จำไม่ได้ต้องจำไม่ได้เลยครับเพราะยังไม่เคยมาเลยมีครั้งแรกเลยทีเดียวเด็กๆโตขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเบิกบานบุรีแม้แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วนะฮะครอบครัวนี้คิดทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีมากๆกับครอบครัวทั้งของตัวเองและของคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวอยากให้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวเราไปที่เรื่องประเดี๋ยวกันมั้ยคะเดี๋ยวเชิญเลยนะครับทางไหนดีคะแม่จอมค่ะนี่มาโอ้โหเย็นสบายมากพ่อไก่ครับความร่มรื่นตรงนี้นี่ถ้าเดาก็คือน้ำที่มาจากเขาใหญ่ใช่ครับมาตกน้ำตกหลายๆแห่งรวมกันเหวนรกเหวสุวัตเนี่ยเหวสุวัตฮะน้ำตกกลองทองอะไรพวกนี้ทำมันรวมกันครับสุดยอดมวยเห็นปลาด้วยหนุ่ยฮะใช่ครับมีปลาด้วยเชิญเลยครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะน้องพามนะครับเชิญเข้าสู่อัครสถานของตัวเองเลยเชิญเลยครับจริงๆแล้วต้องเป็นพ่อกับแม่เชิญเรานะเหรอฮะเป็นเจ้าบ้านเลยนะคะเอ๊ะน้องนินไปไหนฮะน้องนินไปเดินทอดอารมณ์อยู่ค่ะอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวถามพามแล้วกันนะฮะแม่ชอบมากเลยไอเดียนี้มันเหมือนเป็นแก๊ปเจ็ดของสถานที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้ทำไมถึงต้องให้แขกถือขวดแก้วเดินเข้าห้องเองหรือว่าทำไมต้องแจกอันนี้ก่อนถ้าไม่ใช้ขวดแก้วก็ต้องพลาสติกอะฮะก็จริงก็มีเป็นขยะมันก็จะต้องจะเป็นขยะอันนี้เราก็เสร็จแล้วก็เติมอะฮะหมดเมื่อไหร่ก็เติมเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าขณะอาหารนี่เขายังให้เรากินเสร็จแล้วล้างเองอะคิดดูค่ะอันนี้เขาจะได้ไม่ต้องทิ้งไงใช่ไหมฮะก็ดีเหมือนกันนะฮะลดการสร้างขยะให้กับโลกใบนี้ด้วยนะคะนี่คือหนึ่งอย่างในหลายๆอย่างที่จะเจอที่นี่ใช่
แต่ที่ผมไม่เจอนะก็คือตอนผมมาผมเซิร์ช Google Map อ่ะคือทุกครั้งผมก็ต้องคือโอเคมีแผนที่ให้ขอบคุณมากแต่ว่าเขาอยากจะสบายใจนิดนึงว่ามันจะมีเนวิเกเตอร์พาเรามาแล้วเราจะได้ไม่หลงกับไอ้ทางเข้าที่โอ้โหผมมาตอนคืนนะยังไงคะหนูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมาข้างหน้ามันมืดมากอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ปักหมุดลงไปเหมือนกับธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทอื่นๆในโลกนี้ที่เขาต้องปักหมุดแสดงตัวก็คิดว่าโปรเจกต์อย่างนี้ไม่จำเป็นครับครับก็อยู่แล้วก็แต่ละคนน่าจะหากันได้เจอฮะไม่น่าจะยากมากป้ายสักอันนึงก็ไม่ทำเลยผมว่ามันก็เป็นเรื่องความตื่นเต้นและท้าทายดีนะหาง่ายก็ไม่หนุกสิก็จริงก็จริงนะอ้าวถามเรื่องนี้ดีกว่าผมมองว่านี่เป็นแก๊ดเจ็ตของโรงแรมนี้โรงแรมอื่นจะมีแท็บเล็ตแจกให้โรงแรมนะครับหรือว่าเขาเรียกรีสอร์ทแล้วกันนะครับไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่ด้วยนี่จะให้ต้องให้แม่จ๋าเป็นยังไงให้แม่จ๋านี่มีนิยามค่ะให้ผู้หญิงนิยามแต่ว่าไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่โรงแรมอย่าเรียกเราว่ารีสอร์ทโรงแรมรีสอร์ทโรงแรมก็จะเป็นการบริการเกิดขึ้นทันทีก็เป็นงานโครงการครอบครัวที่เราก็ทำเพื่อที่จะให้คนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตง่ายๆที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะรุงรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงแรมที่ไหนก็คงไม่ให้แขกล้างจานเองเนาะดื่มน้ำจิก็ไปเติมน้ำเองไม่มีหรอกค่ะรีสอร์ทก็ไม่มีนะคะงั้นถามเรื่องนึงครับผมก็มาที่นี่โดยการเห็นวิดีโอคลิปมานะก็เป็นนำแสดงโดยน้องพามนะแสดงนำมาเลยพูดถึงการติดเทคโนโลยีของเด็กที่อยากได้สมาร์ทโฟนอะไรต่างตอนนี้ถ้ามองภาพรวมถ้าไม่ได้มองเฉพาะลูกตัวเองมองไปถึงเด็กเยาวชนในสังคมไทยวันนี้ติดเทคโนโลยีกันขนาดไหนแล้วครับก็มากครับเพราะว่าเทคโนโลยีทำง่ายมากเลยทำให้เด็กเหมือนดูดเป็นแม่เหล็กฮะวิธีการใช้อะไรพวกนี้มันง่ายมากเลยก็เลยว่าเด็กเขาติดกันมากนะถูกดูดเข้าไปแต่ความง่ายของเขากว่าจะง่ายนี่เขาคิดมายากนะฮะกว่าจะคิดให้ทุกคนสามารถที่จะกดจิ้มปาดวืดๆขยายซูมต่างๆแต่ปัญหาของความง่ายมันก็คือทำให้ทุกอย่างมันมีคุณมีโทษแหละเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารทุกอย่างมันมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมฮะสัญญาณหรืออะไรพวกนี้มันกับเด็กก็ลองนึกดูสิครับว่าจะเป็นยังไงคุณพ่อไม่มองเด็กก็รับสัญญาณไปเรื่อยสะสมอยู่ในตัวใช่ไหมฮะแต่วันหนึ่งเขาโตขึ้นเขาก็ต้องใช้อยู่ดีนะอย่างคุณพ่อก็มีโทรศัพท์ไม่จำเป็นจะต้องเร่งใช้ก็ได้นะครับเด็กควรจะไปอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบนะฮะสารระบบแบบอื่นคุณพ่อมองในมุมความคิดสร้างสรรค์ไหมฮะหลายๆโฆษณาก็จะบอกว่าพลังของคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยดึงความคิดสร้างสรรค์ของคนออกมามากมายอะไรเงี้ยคุณพ่อไม่มองประโยชน์ในมุมความคิดสร้างสรรค์เขาก็เป็นความคิดสร้างสรรค์นะแต่ว่าก็เป็นความคิดสร้างสรรค์แบบสำเร็จรูปไม่ใช่เหรอฮะเขาก็ทำกันมาแล้วคิดแอปมาแล้วใช่คิดเกมคิดอะไรมาเขาก็คิดลูปให้เด็กเล่นตามที่เขาวางแผนเอาไว้อะฮะผมก็เลยไม่รู้ว่านั่นคือความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริงหรือเปล่าประเด็นนี้น่าสนใจนะก็คือเพราะว่าถ้าเกิดให้เด็กเรียนจากธรรมชาติเองเขาคิดค้นเองหาวิธีการเล่นเองหรืออะไรพวกนี้เขาเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์ที่มันน่าจะอิสระมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคุณแม่มองเหมือนกันไหมประเด็นนี้เพราะทราบว่าคุณแม่ก็เคยอยู่บริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังมาก่อนค่ะก็เพราะอยู่แล้วค่ะถึงได้มาทำแบบนี้เพราะเห็นปัญหาถึงได้เป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าเราก็น่าจะมาทำอะไรบางอย่างที่ดีกับครอบครัวเราแล้วก็คงเกิดประโยชน์คนอื่นด้วยจริงๆแล้วไอทีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะดีทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างแบบชั่วพริบตาไม่น่าเชื่อนะเราเจอสังคมที่คนโดยทางเท้าอาจจะใช้เวลานานกว่าจะได้เจอคนที่คิดคล้ายๆกันซึ่งมันมีข้อดีเยอะนะคะเช่นเดียวกันทุกอย่างมีที่พ่อบอกมีคุณก็มีโทษอย่างเด็กเนี่ยวัยที่เขาเพิ่งเริ่มเติบโตเนี่ยจริงๆแล้วเขาควรจะต้องถูกฝึกทักษะเขาเรียกว่าทักษะชีวิตอะค่ะการใช้มือการเคลื่อนไหวการสัมผัสต่างๆการแก้ปัญหาชีวิตแต่พอถ้าเกิดเราเด็กโตมาปุ๊บอย่างนี้อย่างเดียวทักษะที่ใช้คืออะไรคะมือคืออย่างอื่นเนี่ยแทบไม่ได้ใช้แล้วแล้วอย่าลืมว่าพวกนี้มันดูดอะค่ะมันดูดจริงๆนะใครเล่นก็ติดหรือว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ติดสิ่งที่เรามองว่ามันน่าจะมีสมดุลค่ะการที่จะเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยในโลกความเป็นจริงอะเขาควรจะมีทักษะชีวิตที่ดีก่อนคือควรจะก่อนด้วยไม่ใช่ไอทีก่อนเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะถ้าเด็กเนี่ยไม่อ่านออกเขียนด้วยมือเนี่ยไม่เอาไปกดก่อนเขาจะยอมเขียนหรอคะใช่ไหมคะทักษะเบื้องต้นที่เด็กควรจะมีติดตัวเนี่ยเคยไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน
โรงเรียนหลายที่ที่มีชื่อเรียกว่าแบรนด์ดังในกรุงเทพเนี่ยมีกิจกรรมที่เขาทำแล้วลองใช้มือเชื่อไหมคะว่าเด็กประถมเนี่ยค่ะแค่มัดแต่งยางยังมัดไม่ได้อะค่ะเยอะมากเกินครึ่งห้องเราก็ถามว่าชีวิตประจำวันเนี่ยเขาทำอะไรบ้างตอบเหมือนกันหมดทำกันอยู่3อย่าง1เวลาว่างเล่นเกม2ไปเดินห้างช้อปปิ้ง3เรียนพิเศษกวดวิชาชีวิตเขามีอยู่เท่านั้นจริงแต่เด็กที่แบบว่าทำอะไรได้ดีเนี่ยเราก็ถามว่าทำอะไรบ้างส่วนมากแต่กลุ่มนี้ไม่ค่อยเรียนพิเศษก็จะมีเวลาที่แบบไปวิ่งเล่นอิสระไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นเกมเนี่ยแทบเล่นบ้างแต่ว่าจะถูกจำกัดด้วยแบบนานๆทีหรือว่ามีเวลาที่จำกัดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประเด็นนี้คือตรงไหนคือสมดุลนะคะว่าจะเข้าให้ลูกเข้าโลกเสมือนแต่โลกความจริงเนี่ยเขาควรจะต้องฝึกทักษะไปพร้อมๆกันด้วยนะถ้าเกิดเด็กเล็กโตมาปุ๊บก็กดอย่างเดียวเนี่ยยากนะคะที่จะดึงเขาออกมาแล้วจะให้เขาออกมาซึ่งอันนี้มันมีเขาเรียกว่าประเทศที่เป็นตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์ที่เรามีโอกาสได้ไปเจอเขาซึ่งเขาพัฒนาเรื่องพวกนี้ไปไกลกว่าเราเนี่ยนะคะปัญหาหนึ่งของสังคมเขาคือเยาวชนเดี๋ยวนี้ไม่ทำอะไรทุกคนก็มีจอคอมพิวเตอร์กับเข้าบ้านก็หันหลังเข้าจอเด็กไปเล่นกันระหว่างบ้านแล้วออกมาชีวิตในนั้นเนี่ยชัดเก่งมากแต่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่คุยไม่สื่อสารกันแล้วก็เป็นอะไรที่ก็มองแต่โลกของตัวเองอะค่ะมันเป็นอะไรที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือกันในสังคมความรักความสัมพันธ์มันล่มสลายไปหมดทักษะการใช้ชีวิตมันลดลงเพราะว่าเทคโนโลยีเข้ามาผมเคยเห็นเอฟเฟกต์หนึ่งของการที่คนแชทเก่งๆนะคือคุยในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเนี่ยโอ้โหแบบว่าเขียนได้เป็นหน้าๆเลยแต่ว่าพอมาเจอกันในชีวิตจริงเนี่ยพูดไม่เก่งเท่าเขียนอันที่หนึ่งกับสองเวลาพูดไม่มองตาใช่ครับอันนี้ก็น่าแปลกตอนนี้ค่ะปฏิสัมพันธ์กับขนาดโต๊ะอาหารเดียวกันยังอย่างนี้เลยฮะคุยกันเองเนี่ยก็ไม่คุยไม่มองหน้ากันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากแล้วก็โลกไซเบอร์ก็เหมือนเต็มที่ฮะไม่ได้เปิดเผยตัวเองฮะค่ะซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่มองว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ว่าก็รอให้ถึงเวลาเด็กๆครับให้เขาพร้อมให้เขาพร้อมให้เขามีทักษะชีวิตอย่างอื่นก่อนหลังจากนั้นค่อยใช้เทคโนโลยีใช่ที่เราคงปฏิเสธไม่ได้ถ้าตราบใดที่เรายังอยู่สังคมเมืองอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าเด็กเขาโตมากับยุคนี้ค่ะการห้ามเลยทีเดียวก็ไม่ดีอย่างที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราก็พอห้ามมากๆมันตึงใช่ไหมตึงสักวันนึงก็ขาดอ่ะถ้าเขายังอยู่ในสังคมเนี่ยเพื่อนเขาใช้เพื่อนคนนั้นคนนี้มีถ้าเราห้ามเด็กขาดเนี่ยมันก็เหมือนเด็กก็หายอ่ะเขาก็ไปทำรับหลังเราอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ให้อย่างมีเงื่อนไขที่จะเท่าไหร่ที่พอเหมาะแต่เขาต้องทำหน้าที่กับเขาให้ดีซะก่อนขอถามน้องพามบ้างได้ไหมครับพามครับทุกวันนี้ตกลงได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอะไรบ้างหรือยังไม่ได้ใช้ครับใช้ของพ่อครับใช้ของพ่อใช้ของพ่อแต่ว่าที่ขอว่าขอเป็นของตัวเองไม่ได้ครับแล้วเราคิดว่ามันเราเห็นด้วยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมกับนโยบายในการให้เราใช้น้อยๆหรือไม่ต้องใช้มากเหมือนกับเพื่อนคนอื่นเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะแล้วเวลาไปโรงเรียนน่ะเพื่อนเขาถามเฮ้ยพามนายมีของนายเองหรือยังอะไรเงี้ยพามรู้สึกยังไงก็ปกติครับตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรครับตอนนี้พามก็เบนความสนใจไปสนใจเรื่องบริบทอื่นแทนนะฮะเรื่องการมีวิถีเรื่องอะไรบ้างที่พามสนใจพามแต่แล้วตอบสิพามชอบอะไรตอนนี้ชอบเดินป่าชอบเดินป่าเป็นป่าเป็นยังไงครับก็ได้ออกกำลังกายได้ดูสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่อยู่ในเปลือกแบบนั้นครับจริงๆแล้วหมวยเองเนี่ยเคยเจอ
พ่อไก่แม่จ๋าแล้วก็น้องพามตอนนี้น้องพามตัวเล็กมากเลยเมื่อ5ปีก่อนนะคะตอนนั้นครอบครัวตัวต่อมาออกรายการของเราเป็นเทปแรกๆเลยค่ะหนุ่ยตอนนั้นเนี่ยครอบครัวนี้น่ารักมากก็ทำของเล่นเองแล้วก็ทำหนังสือกับลูกนะคะผ่านไป5ปีมาเจออีกทีจากครอบครัวตัวต่อมาเป็นเบิกบานบุรีได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วตอนเป็นครอบครัวต่อเนี่ยพี่ไก่พ่อไก่เขาไม่ได้ทำโดยตรงตัวแม่ทำกับครูชิวันแล้วก็เต้าเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจที่เราทำงานในสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เขียนหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมนี้พอทำกิจกรรมช่วงนั้นเนี่ยลูกยังอยู่อนุบาลแล้วพามียังไม่เข้าเรียนเพราะนั้นเวลาไปอบรมคุณครูไปทำกิจกรรมเนี่ยมันไปหลายจังหวัดไปต่างจังหวัดแล้วเดินทางเราก็จะแต่งลูกไปด้วยลูกก็เป็นผู้ช่วยในการทำกิจกรรมแต่พอเขาเริ่มเรียนเป็นเรื่องเป็นราวพอดีเริ่มเข้าแบบอนุบาลสามประถมเนี่ยการแบบลากิจไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่สมควรใช่ไหมคะก็เริ่มมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่เหมาะกับพอในช่วงนั้นที่แบบจะต้องลูกต้องเรียนไปเรื่องเป็นราวก็ทีแรกเนี่ยหาที่ที่เราไปทำกับคนที่มีพื้นที่แล้วทำกิจกรรมแต่พอทำไประยะนึงเนี่ยคือเขาไปซ้ำที่เดิมอะค่ะแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนใหม่เราขอไปจัดการบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่สะดวกเพราะไม่ใช่อาชีพหลักเขาอะค่ะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้เราด้วยปัจจัยเหตุและปัจจัยมันพาไปมันเขาว่าคงต้องมีพี่ยิมของตัวเองก็เลยเริ่มหาที่ก็ช่วงที่เจอช่วงนั้นแหละค่ะก็เริ่มแบบว่าเริ่มมองหาที่อยู่ค่ะแล้วก็จนจริงๆตอนแรกก็แถวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในใจแต่ด้วยเหตุเออที่พ่อไก่ก็ทำงานย่านนี้แล้วก็เอ๊ะแถวนี้อากาศดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้ำด้วยเพราะเราตามหาน้ำเราอยากอยู่ใกล้น้ำอะค่ะก็จนด้วยเหตุบังเอิญที่ได้ที่ชิ้นนี้มาแต่ตอนแรกที่ตั้งใจทำเนี่ยก็มองแค่ว่าอยากพาลูกกลับมาอยู่ธรรมชาติใช้ชีวิตเรียบง่ายปลูกข้าวปลูกผักอินทรีย์แค่ทำงานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นซึ่งความชัดเจนในเรื่องของการทำกิจกรรมก็ยังไม่มีมากเท่าจนกระทั่งพามเนี่ยเขาเรียกร้องสมาร์ทโฟนเรารู้สึกว่านี่ขนาดที่เราเลี้ยงลูกมาแบบเนี้ยให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองอยู่กับธรรมชาติประมาณหนึ่งมันก็ยังเอาไม่อยู่อะค่ะเรารู้สึกว่ากิจกรรมที่เราทำตรงนั้นเนี่ยมันยังคงยังไม่โดนข้างในซึ่งจากจุดวันนั้นมันก็มีความชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราทำมันน่าจะเข้าไปเหมือนกับฝังอยู่ในจิตส่วนหนึ่งเขาไปแบ่งพื้นที่ในใจส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่การที่เราเล่นกันไปแล้วก็จบพอไปอยู่ในสังคมที่เขามีอะไรเยอะแยะเขาก็ถูกดูดไปเหมือนเดิมเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการทำที่นี่ค่ะแต่ว่ามาที่นี่เราชอบครับชอบมากกว่าอยู่ในเมืองไหมคะครับแสดงว่าตัดสินใจถูกครับสำหรับที่นี่งั้นถามถึงกลุ่มเป้าหมายที่นี่หน่อยครับเพราะว่าทราบดีว่าพอมันยากมันคดเคี้ยวมันไม่มีป้ายไม่มี Google Map มันไม่มีการอธิบายอะไรมากมายยกเว้นเว็บไซต์ berkbanburi.com กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงที่คาดหวังคือใครก็ตอนแรกๆก็ทำกับเพื่อนๆนะฮะกับพวกที่มีความคิดเดียวกันนะฮะกับเพื่อนที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนหลังก็กระจายไปสู่โรงเรียนไปสู่ครอบครัวนะครับครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าโดยลำพังกิจกรรมแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยผมว่าก็จะทำให้เราอยู่ลำบากเหมือนกันนะครับนะแล้วก็เลยคุยกันนะฮะว่าจะต้องมีเรื่องของการทำกับองค์กรด้วยนะครับครับจริงๆตอนแรกตั้งใจชัดเจนว่าจะทำครอบครัวโรงเรียนที่พ่อไก่บอกแล้วก็พอที่เราทำโรงเรียนเนี่ยครอบครัวนี่เพราะว่าเริ่มจากกลุ่มเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่มีคนอย่างที่เดียวกันแล้วเรารู้สึกว่าเราลำพังเราแค่เนี่ยครอบครัวเล็กๆเนี่ยมันกว่าเราจะพูดไปแล้วเกิดความกระเพื่อมเนี่ยมันคงใช้เวลานี่เราก็มีโรงเรียนที่สนิทด้วยแล้วคิดว่าถ้าความคิดเนี้ยมันส่งถ่ายผ่านไปถึงครูคุณครูแต่ละปีก็มีนักเรียนใหม่เข้ามาทุกรุ่นถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานกับโรงเรียนเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มที่ทำเวิร์กช็อปกับโรงเรียนครูก็เขียนในหลักสูตรโรงเรียนแล้วก็มี Family Trip มานี้พอทำไปเนี่ยมันก็ชีวิตจริงอะค่ะชีวิตจริงกับความตั้งใจบางทีมันก็สวนทางกันนะคะคือการที่จะอยู่รอดว่าที่นี่มันใช้วัสดุธรรมชาติอะไรเยอะแล้วก็มันก็เจอภัยธรรมชาติก็เยอะหนักมากตลิ่งที่พัง200เมตรนี่คือพังระเนระนาดเลยนะคะเราทำแทร็กไว้เดินดินหายไปอาคารที่อยู่นี่ก็เกือบพังเลยทั้งอาคารเลยนะฮะน้ำซัดมาแรงมากคือเป็นพายุเข้าตอนนั้นปี53ถ้าจำได้ค่ะมันเป็นช่วงที่ฝนมันตกชุกในช่วงเดียวค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยมันเหมือนกับดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวจริงๆปริมาณฝนเฉลี่ยปีไม่ได้มากกว่าปีแต่มันตกชุกแค่ช่วงเดียวเสร็จแล้วข้างบนมันก็มีการแต่ละที่เขาก็มีการกักเก็บน้ำ
ผ่นดินส่วนตัวแล้วมันทลายมาพร้อมกันน้ำมันก็เลยขึ้นตรงนี้นั่งอยู่บนทะเลเลยค่ะเสียงดังตรงนี้ตอหม้อคือมันซัดถึงตอหม้อแล้วค่ะที่เห็นเป็นปูนตรงนี้เดิมทีนี่เป็นดินทั้งหมดเราติดน้ำ200เมตรเราทำเป็นแทร็กเดินปลูกสมุนไพรต้นไม้ใหญ่เด็กเดินติดน้ำสมุนธรรมชาติดินหายไป 6-8 เมตรถล่มอาคารเกือบพังปีแรกคือตรงนี้ที่โดนหนักปีที่2ไปโดนตรงเรือรหัสซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาเยอะมากมายสุดท้ายพอเรารู้สึกว่าถ้าเรายังอยากทำต่อเนี่ยมันต้องหาทางรอดด้วยการที่หารายได้ที่มันให้โครงการได้ด้วยเองก็เริ่มทำงานองค์กรคือเอาวิชาชีพเดิมที่ทำงานองค์กรเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปให้กับองค์กรพอมาที่นี่แล้วเนี่ยมีกิจกรรมมีอะไรให้เราทำที่จะเบิกบานเหมือนกับชื่อของที่นี่ว่าเบิกบานบุรีครับจริงๆแล้วสิ่งที่ทำที่เนี่ยมันทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรใหม่นะคะเราก็ทำในสิ่งที่มันเคยมีอยู่ในสังคมไทยมันมีอยู่ในคนที่ทำกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้ตามกระแสหลักอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เรายึดในการคิดกิจกรรมก็คือมีความสุขบนความเรียบง่ายคือไม่ต้องมีเยอะแยะเราก็มีความสุขได้แต่ที่แรกเนี่ยเราก็มองเพียงแค่กายภาพก็มองคิดว่าเดิมจริงๆเราสองคนเป็นคนสุดขั้วนะคนละขั้วพ่อก็บอกว่าคือเมืองต้องจริตความงามมาก่อนเลยคือโหแม่ก็แบบดิบเลยครั้งแรกไม่เอาไฟไม่เอาอะไรเข้ามาทั้งสิ้นเลยคือสุดขั้วเวลาคุยกันก็ต้องแบบนะคนละครึ่งทางอย่างเงี้ยพอทำไปเนี่ยเราก็สิ่งที่พ่อไก่พยายามทำก็คือเอาความงามเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมมีผังตอนนั้นที่เราเขียนไมล์แมปกันคร่าวๆนะว่าเราจะทำโครงอะไรบ้างเกี่ยวกับนาเกี่ยวกับระบบที่มันทำให้มันอยู่ได้ยังไงนี่คือไมล์แมปแรกเลยมันแรกเลยฮะเนื้อที่ทั้งหมดนี่ขนาดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลักษณะนี้แล้วนั่นก็จะทำทรายหนองไทเนตแล้วก็นะฮะคือตอนแรกก็คิดว่าจะมีป้ายเหมือนกันใช่ไหมใช่ตอนหลังก็ไม่ได้ทำนะฮะคิดว่าใช้คนพูดดีกว่าน่าจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมก็จะพาไปจากการที่ง่ายๆมีความสุขกับดินก้อนหนึ่งก็มีความสุขได้แล้วก็เนี่ยค่ะพาปั้นแก้วปั้นเซรามิกปั้นดินเพราะว่าเหตุผลที่เราใช้ปั้นดินเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะบอกให้คนกลับมารักธรรมชาติแต่ดินก้อนหนึ่งคุณไม่กล้าจับเลยเด็กยังไม่กล้าจับดินแล้วจะบอกให้มารักธรรมชาติมันก็คงกระไรอยู่นะคะนั้นเหตุผลที่สองคือการปั้นดินเนี่ยถ้าคนใจร้อนมันจะปั้นไม่ได้ มันจะขึ้นรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยปริยายเนี่ยพอเขาปั้นไม่ได้ยิ่งใจร้อนมันยิ่งเละเขาก็จะเรียนรู้ตัวเองว่าก็ต้องกลับมาช้าลงพอช้าลงก็ค่อยๆไปเราอยากปรับจังหวะชีวิตส่วนมากจะเป็นกิจกรรมแรกถ้าปิดกับในไร่นะคะก็พาปั้นดินเพื่อปรับจังหวะชีวิตให้ช้าลงแล้วก็มีความสุขกับดินแค่ก้อนเดียวได้ค่ะแม่ปั้นขวดเป็นไหมปั้นขวดไม่เป็นเลยมอสจะทำให้อันนี้ก็คือเหลือแม่ว่าดอกลูกชมพู่เลยทำอะไรเขาบอกคุณครูสิบอกคุณลุยสิขวดน้ำค่ะหนูทำขวดน้ำมันจะโยกเย้สวยแล้วโยกเย้มีดูดตึดเลยเอาใหม่ปลาอีกอันจานจับได้เอานั่งดีๆอันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะฮะต้นหอมอันไหนคือต้นหอมต้นหอมได้ไหมเฮ้ยมันจะตอที่ลูกเดี๋ยวมันติดกันถ้าเราสามารถทำรอเป็นนี้ได้ด้วยค่ะขึ้นฐานเลยดีไหมหนูจะตอบเลยลูกมันเบี้ยวเลยก็จะให้อู่ปั้นอะไรครับปั้นอะไรลูกชี่ปั้นรูปหัวใจซ้อนเลียมให้มันสูงๆใช่ไหมสียังเคลือบนะคะที่บางบ้านได้ติดเคลือบแล้วบางบ้านยังไม่ได้ไปนะคะสีที่ใช้เคลือบวันนี้มีถึงขังเป็นสีจากขี้เถ้านะคะเราใช้ขี้เถ้านี่แหละค่ะที่เขาปิ้งนายเอ็มไปช่วยเก็บมาจากร้านปิ้งไก่ย่างนะคะแล้วมาร่อนจนเป็นละเอียดของแป้งแล้วทำขนมนะคะแล้วก็ผสมซึ่งสีขี้เถ้าเนี่ยเวลาแต่ไม้ค่ะไม้บางชนิดเนี่ยให้สีขี้เถ้าออกเขียวใช้เพียงการดูแลเป็นกำลังที่เอาใจขึ้นมาไปเร็วแต่ต้องไม่ลงโดย
เปล่าใบไม้เล็กๆอ่ะใบไม้ไอ้สีดำๆเล็กๆอ่ะเห็นอ่ะเห็นเปล่าที่พี่อยู่เห็นใบไม้ทองหรอเป็นแล้วโอ้โหอันนี้รูเล็กเกินรูเล็กแต่โอเคถ้ารูใหญ่เนี่ยอันนี้เข้าไม่ได้จะเข้ายังไงจะเสร็จแล้วช่วยครับวิ่งหนีเลยนี่มาแรงช้างมาค่ะเป็นแบบนี้ขอให้เด็กๆหายใจขอเรายิ่งไปให้เราใส่รวมกันขอบทเพลงที่บรรเลงข้างบนหรือเปล่าเขาเพียงแต่มันเป็นตัวลูกมันก็อยู่ในน้ำก่อนอ๋อที่ว่าอยู่ในน้ำนานแค่ไหนคะพี่พามคือน้ำนานเต็มประมาณไม่ถึงปีกว่าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจนเจอไปถึงไปวางในน้ำไปแล้วไปแล้ว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 เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหลายตัวมีขโมยพวกก็ยังไม่รู้กันอ๋อน้องพันธุ์ยังตัวที่มีปีกสีขาวอ่ะลูกส่งต่อแซกมองแล้วแซกส่งต่อให้เพื่อนตัวที่มีปีกสีขาวอยู่ลูกเขาจะมีหางยาวเห็นไหมคะเบามากเบามากต้องสังเกตให้น้องไม้ดูด้วยลูกให้น้องไม้ให้ตาดูค่ะตัวเมียไงคะตาสีน้ำตาลคือตัวเมียไงคะลูกสีน้ำตาลที่พี่พามบอกคือตัวเมียแล้วทำไมมันถึงแล้วถึงกระจายกันอยู่เป็นตัวผู้ตัวเมียเด็กๆมดก็เดินมาไงเด็กๆมันกินมันไม่มีกระดิ่งกระดิ่งเหมือนเวลาที่เราขับรถขอบทเพลงที่บรรเลงเพื่อเด็กให้ปากเล็กเล็กเล็กให้เราลองเพลงร่วมกันให้มีน้อยน้อยตัวอย่างให้ดูว่าทำยังไงถึงเล่นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องไม้น้องไม้ใส่ถังให้หนึ่งนะคะหนึ่งใส่ถังให้หนึ่งค่ะน้ำตาไม่ยิ้มตรงนี้ครับหนึ่งครับเอาใหม่เอาใหม่อีกทีพี่ลูกขึ้นจะเป็นแก่ปากครับแต่ถ้าลงไม่เป็นอะไรครับวิธีการเล่นมันคือ1เราจะฉีกตรงไหนคะพี่พามทำให้น้องดูช้าๆเราจะฉีกนะคะลูกนะดูนะคะฉีกใบออกมาอ่ะทุกคนถ่ายหลังนิดนึงให้น้องมองเห็นเสร็จแล้วพอเราฉีกมาปุ๊บกิ่งจะอยู่ข้างบนเห็นไหมคะลูกแล้วมือจับใบข้างล่างนะคะแล้วก็หนีบใบนี้คู่ไว้นะคะลูกนะแล้วก็ดึงข้างล่างใช่ไหมคะพี่พามอ่ะจับตรงนั้นแล้วก็หนึ่งสองสามดึงทางนี้แล้วดึงข้างล่างเห็นไหมพุ่งแล้วโอ้โหนี่พุ่งไกลมากเลยครับไหนตะเกียบมาก้ามันไม่ค่อยแข็งมากตะไคร้ทำได้ไหมตะไคร้ไม่แน่ใจต้องสวัสดีครับผมชื่อว่าวินทัวบุคินแล้วผมชื่อว่าคลินตองสุทธิสมบัติครับปกติคิดว่าจะติดคอมอะครับแต่ว่าตอนมาที่นี่ก็แบบก็ไม่ค่อยติดแล้วครับทำไมอะครับทำไมถึงแบบเพราะมันมีอะไรเล่นเยอะครับแล้วตอนที่ขอเล่นในแพทก็คุณพ่อไม่ให้ก็เลยมาเล่นเตะบอลกันค่ะแล้วที่นี่กับ iPad อะไรสนุกกว่ากันก็ที่นี่ค่ะขอโอกาสให้เด็กๆหายใจขอโลกใบให้เราอาศัยรวมกันหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่พาไปชวนคิดว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยสิ่งที่เราทำมันมีอะไรที่มันเป็นอยู่แล้วมันตามกันไปแต่การตามกันไปเนี่ยสิ่งที่เราบริโภคเรากินเราใช้มันก็มีผลต่อสุขภาพของเราต่อคนรอบข้างต่อสังคมแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะเป็นฐานกิจกรรมที่จะพาไปอย่างเนี้ยที่เรียนนี้เราเรียกว่าเรียนมาเดือได้ทุนเราก็จะทำกิจกรรมเรียกว่าอยู่ดีในบ้านสีเขียวค่ะก็จะชวนคือโดยโครงสร้างของกิจกรรมมันก็จะแบบเหมือนกับชวนพูดคุยเสร็จแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเพื่อเอาของเนี่ยกลับไปใช้ครับเพื่อเป็นอย่างน้อยเป็นอะไรเล็กๆที่ติดความรู้สึกหรือว่า
ความคิดของเขากลับไปแล้วสุดท้ายจริงๆเราก็คือเพื่อที่เขาเป็นประตูที่เปิดใจให้เขากลับมาว่าอ๋อนะสักนิดนึงกลับไปเปลี่ยนอะไรในชีวิตดีไหมอย่างอยู่ดีในบ้านสีเขียวก็จะพูดถึงประเด็นของชีวิตประจำวันที่ทุกวันนี้เราถูกแวดล้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีทั้งนั้นซับซ้อนการผลิตมาจากโรงงานซึ่งอย่างคุณหนุ่ยได้ใช้ใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้ที่อาบน้ำโดยถั่วเขียวผงถั่วเขียวซึ่งวิธีการทำมันง่ายมากมันแค่ทำชั้นเดียวจากถั่วเขียวล้างตากปั่นแล้วก็ร่อนจนมาเป็นของที่เราใช้อาบน้ำแล้วก็ล้างตัวได้ซึ่งมันเป็นศาสตร์อายุรเวทที่อินเดียเขาใช้มาเป็นพันๆปีแล้วมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่แต่ว่าเราลืมไปมันละเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างที่ผ่านกระบวนการผลิตกว่าจะผลิตจากโรงงานมาจนถึงเราแต่นี้เราก็ทำเองได้เลยแล้วมันก็มีสารไวท์ซีที่ทำให้หน้าเด้งด้วยนะคุณหมวยหน้าใสเดี๋ยวต้องขอใช้ด้วยผม Amazing มากพี่หมวยคือผมเนี่ยพยายามหาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เหมาะกับหน้าเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยนะผมก็ได้ลองดูซิเขาใส่ขวดไว้นะก็เป็นขวดคล้ายๆเงี้ยเล็กหน่อยแล้วก็บอกว่าอะไรนะ Green Bean for face washก็คือทำความสะอาดหน้ากับบอดี้ใช่ไหมลองดูลองปุ๊บ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 เพียงแค่รอบเดียวพอโดนน้ำปุ๊บโอ้โหหนึ่งความมันที่เป็นคนหน้ามันหายสองหน้าเนียนเด้งขึ้นมาเลยผมงงมากเลยพี่ว่าจะทักแล้วทำไมวันนี้หนุ่ยหน้าเนียนหน้าเด้งเพราะว่าถั่วเขียวนี่เองร่อนไหมลูกเฮ้ยสุดท้ายเก็บไปลงสิเนี่ยทำแต่ก็มันจะนุ่มมากเลยลองแตะดูดิเพราะทำแล้วมันจะเหลือเศษๆไม่งั้นเราจะไม่รู้สึกว่ามันเสร็จหรือไม่เสร็จไงถ้ามันเหลือเม็ดๆเหลืองๆแบบนี้ต้องเอาไปปั่นใหม่ฉันก็ต้องกดเลข2เอาไว้นะแล้วพอนานๆทีฉันก็หยุดแล้วก็กดต่อโอเคนะฉันจะลองร่อนไหมลูกร่อนเริ่มแล้วช้าจะสอนเสมอหน่อยแล้วเห็นไหมพ่อใส่น้ำลงมาแล้วนะป้าป้าต้องเทเบาๆทีเยอะไม่ได้ขัดห้องน้ำขัดห้องน้ำแล้วก็ถ้าเอาไปลงคลองแล้วก็จะทำให้น้ำดีขึ้นก็ชวนคิดแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเขาเริ่มเปิดใจเนี่ยหรือแม้กระทั่งการใช้ในการล้างที่เราใช้สารเคมีบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งใช่ไหมคะเพราะบ้านเรามันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นการใช้อินทรีย์ชีววิถีแบบจุลินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกับทางเลือกที่ใช้สลับกันบ้างมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปทำเพิ่มภาระให้กับดินน้ำที่มันต้องแบกรับสารพิษตกค้างจะไรจะดีจะร้ายจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปข้างนอกเป็นอย่างไรจะเหน็บหนาวแค่ไหนในชีวิตฉันก็รู้ว่าฉันเพียงพอแล้วต้องต่อที่หลุมนี้กับหลุมนี้เอาจับสองมือสิพอแล้วไม่ต้องโอเคเรียบร้อยน้ำหลุมข้าวมีแบบนาหวานแล้วก็นาดำเดี๋ยวเราจะทำนาดำแต่ว่าแปลงที่เหลือตอนนี้หวานไปแล้วเนื่องจากว่ากล้าที่เราก้อนในแปลงนี้ค่ะที่พ่อป้อมยืนอยู่เนี่ยThank you.
ี่ถือมาที่นี่เหรอมาที่นี่มาที่นี่เหรอประมาณเออใช่ดูท้องหายก็เป็นของต้นยังต้นเดี๋ยวดึงหนีมันเดินไปมาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วทิ้งลงทิ้งลงอ๋อเอาประมาณใช่ละใช่ละทราบว่าผู้ที่มาทำกิจกรรมที่นี่ยังจะได้รู้จักกับสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจริงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่รู้จักอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมไปกับอาหารยุคใหม่ที่เราก็ไม่ได้กลับมากินอาหารท้องถิ่นกันนะคะแล้วก็ที่ทุกวันคือคนในอดีตเนี่ยจะกินเรียกว่ากินอาหารเป็นยาใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เรากินยาเป็นอาหารมีลูกเล็กเดี๋ยวลูกเข้าโรงเรียนนี่จะคงจะได้สัมผัสค่ะกับการที่ต้องพาลูกเวียนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กินยาแก้หวัดยาฆ่าเชื้อกันบนเวียนซึ่งผ่านก็เป็นนะคะจนเราสึกว่ามันไม่น่าจะใช้วิถีจนวันหนึ่งเราก็ไปหาทางเลือกว่ามันมีทางเลือกอื่นที่คนสมัยก่อนที่เขาทำกันยังไงก็กลับมาดูสมุนไพรง่ายๆเลยค่ะพื้นบ้านเหมือนในเครื่องต้มยำเนี่ยค่ะมันก็เป็นสมุนไพรที่สามารถเอามาใช้แก้หวัดอะไรพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็ในจริงฐานนี้เนี่ยเราก็อยากจะชวนคิดนะคะว่าจริงๆแล้วสมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวที่ดีของไทยเนี่ยเอากลับมาใช้ซึ่งเราก็ทำเป็นสปาแช่มือเท้าค่ะซึ่งมันจะดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งก็จะชวนคิดเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเล็กๆที่เราก็จะให้ออกไปหาสมุนไพรในไร่เพราะว่าบางคนหมายมั่นผมเป็นคนต่างจังหวัดครับผมรู้ดีเนี่ยตะไคร้จะหยิบหญ้าแฝกมาค่ะแล้วก็มั่นใจมากแม่กว่าหยิบหญ้าอะไรโอเคไม่หยิบหญ้าแพกนะฮะได้ใบไม้ได้ใบไม้ครับเด็กๆช่วยคุณพ่อตัดด้วยมันเป็นคุณพ่อตัดครบยังอันนี้ไม่ใช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 ่
แดงทั้งขาวสยามดังนิยามจากฟ้าเคยกินกล้วยวันนี้ทำไมยายมาถึงไม่อยากกินทำไมไม่กินกันนะข้างขาวไม่ยอมกินกล้วยข้างขาวไม่ยอมกินกล้วยใจอาจหมดด้วยมองระนังหวังใจไม่ให้มันป่วยข้างขาวไม่ยอมกินกล้วยอ๋อทำไมไม่ยอมกินกล้วยอ๋อกินแต่พิซซ่าทุกวันเลยโอ้กินราเมงอย่างงี้ลืมพื้นเพบ้านเราเอาเข้ามามากมายลืมทั้งหมดจนทิ้งที่ปู่ย่ายายท่านได้สร้างมาเอาสองตาเปิดมองลองพินิจด้วยใจความเป็นไทยวันนี้ใครจะชื่นชมถ้าไม่ใช่เราอย่างปกติลันตาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสะอาดเขาจะไม่ค่อยกล้าเหยียบทรงเหยียบทรายอะไรพวกนี้มากแล้วก็ที่กังวลก็คืออย่างเช่นไอ้พวกเล่นลงไปเล่นโคลนหรือเล่นในสระน้ำเนี่ยแต่พอเมื่อวานนี้คือเขารู้สึกว่าเขาเปิดปล่อยตัวเองได้เต็มที่แล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วลูกเราเนี่ยมีความสามารถมากกว่าที่เราคิดบางทีเราไปตีกรอบมากเกินไปอยากจะดึงให้เขาออกมาแล้วก็เห็นธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะได้รู้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันดีกว่า iPad ยังไงอยู่ที่นี่มันทำให้ชีวิตมันใช้ชีวิตช้าลงเห็นไหมลูกไม่มีทีวีอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่มีเกมอยู่ได้ไหมอยู่ได้พ่อแม่ไม่ต้องแตะโทรศัพท์อยู่ได้ไหมอยู่ได้เห็นไหมแล้วเราต้องการสิ่งเหล่านั้นจริงหรออยู่อย่างนี้ก็มีความสุขเบิกบานบุรีเนี่ยก็สอดคล้องกับหัวเรื่องที่เด็กๆกำลังเรียนรู้อยู่นะคะก็คือสอนในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะคะมีความสุขบนวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเป้าหมายอันนึงค่ะที่พาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าเด็กๆก็รู้สึกแฮปปี้เอนจอยกันมากเลยค่ะกับการที่ได้สำรวจธรรมชาติได้วิ่งเล่นเนาะได้อยู่กับอะไรที่มันช้าลงนะคะไม่มีสิ่งเร้าไม่มีทีวีไม่มีโทรทัศน์ให้เขาดูเราก็จะพาไปให้เห็นความสุขที่เรียกง่ายความบันเทิงค่ะความบันเทิงของเราก็เริ่มจากสไลเดอร์ดินก่อนค่ะOh,